สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคร็ดรับดีๆของต้นว่านงาช้างมาฝากกันนะคะว่าจุดไหนช่วยกระตุ้นเงินทองให้เข้าบ้านไม่ขาดสายนะคะและมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในบ้านนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันก่อนค่ะ ขาล้างงาช้างแคะนะคะจัดเป็นว่านฟอกอากาศให้ออกซิเจนในเวลากลางคืนค่ะทําให้อากาศบริสุทธิ์จับสารพิษในอากาศนะคะซึ่งว่านงาช้างแคะนะคะเป็นสมุนไพรโบราณบําบัดโรคบํารุงร่างกายค่ะมีความเชื่อกันว่าว่านงาช้างนะคะถ้าปลูกในบ้านจะช่วยป้องกันภัยทั้งมวลทั้งทางไสยศาสตร์นะคะและเชื่อกันว่านะคะจะกป้องกันภัยร้าย ใครคิดร้ายเข้ามากับตัวเราจะสะท้อนกลับไปหาผู้นั้นนะคะรวมถึงนะคะจะให้ความเป็นมงคลกับคนในบ้านนะคะถ้าเกิดเป็นร้านค้าปลูกไว้ที่เคาน์เตอร์เงินนะคะขายของไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะคะซึ่งทีนี้นะคะว่าเรามาดูกันก่อนนะคะว่านงาช้างเนี่เป็นว่านประเภทไหนนะคะว่านงาช้างนะคะเป็นไม้ประดับตระกูลเดียวกับว่านลิ้นมังกรค่ะคือเป็นไม้อวบน้าฟอกอากาศออกซิเจนในการคืนค่ะในกร ในตอนกลางคืนนะคะจะปล่อยละอองน้ําออกมาจึงสามารถไปจับดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากได้นะคะทีนี้นะคะมีคุณสมบัติน่าทึ่งนะคะในการกําจัดสารมลพิษในอากาศได้อย่างดีนะคะช่วยดูดซับสารพิษหรือฟอกอากาศได้ปลูกในบ้านในอาคารในห้องนอนบนโต๊ะทางานปลูกง่ายนะคะมีความคงทนต่อความแห้งแรงนะคะทนทานต่อโรคแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งนะคะเรามาดูสรรพคุณนะคะและประโยชน์ของว่านหาช้างแคะกันก่อนค่ะว่านงาช้างแคะนะคะมีคุณประโยชน์นะคะสร้างอากาศให้บริสุทธิ์สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะสามารถจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากได้ค่ะมีงานวิจัยของนาซาของสหรัฐอเมริกานะคะพบประสิทธิภาพของว่านหาช้างว่า สามารถช่วยกําจัดสารมลพิษในอากาศได้เป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะโดยพบกันว่าการนําต้นไม้ไปปลูกในอาคารเป็นวิธีการกรองอากาศได้รวดเร็วนะคะมีประสิทธิภาพในการลดมวลสารพิษในอากาศนั่นเองค่ะในเกาหลีและญี่ปุ่นนะคะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะนํามาตั้งบนโต๊ะอ่านหนังสือของบุตรหลานนะคะเชื่อกันว่าออกซิเจนที่ว่านหาช้างปล่อยออกมาทําให้อากาศบริสุทธิ์ช่วยดูดซับสารพิษนะคะทาให้สมองของเด็กนะ่ะปลอดโปร่งนะคะอ่านหนังสือและจํา ง่านั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะเนื่องจากลําต้นนะคะเทียมหรือใบมีลักษณะโดดเด่นต่างจากพืชอื่นนะคะรวมถึงดอกที่ออกเป็นช่อสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งปลูกในกระถางและปลูกในแปลงจัดสวนค่ะทั้งนี้อาจปลูกประดับแบบลําต้นทั้งตรงธรรมชาติหรือดัดบ,บิดเป็นเกลียวรูปต่างๆนะคะซึ่งเป็นเทรนกําลังฮิตอยู่เลยค่ะ อย่างที่ 2, ค่ะปลูกเป็นไม้มงคลด้วยความเชื่อว่าเป็นว่านที่ช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัวคนในบ้านหลังนั้นนะคะช่วยผู้คนเข้าร้านมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครเปิดร้านค้านะคะก็ควรปลูกไว้ตรงเก๊ะเงินนั่นเองค่ะจะทำให้ธำมาค้าขายร่ำรวยนะคะลูกค้าไม่ขาดสายนั่นเองค่ะ สุดท้ายค่ะช่วยฟองอากาศในเวลากลางคืนและคายออกซิเจนออกมานะคะช่วยอากาศสดชื่นนั่นเองค่ะส่วนสรรพคุณทางยานะคะก็มีสรรพคุณด้วยเช่นกันค่ะเง้าหรือหัวหรือใบนะคะลำต้นเทียมนํามาต้มน้ําดื่มมีรสขมนะคะเล็กน้อยเลยนะคะเป็นยาบํารุงโลหิตใช้ขับพยาธินะคะรักษาฤทธิ์สีดวงค่ะช่วยการอยู่ไฟของสตรีหลังคลอดน,นะคะช่วยร่างกายฟื้นฟูเร็วนะคะใช้เป็นยาขับปัสสาวะใบหรือลําต้นเทียมนะคะมาทำมาตํา ใช้ทาภายนอกใช้ทารักษาสิวได้ดีค่ะใช้ทาหน้ารถรอยเหี่ยวย่นนะคะช่วยให้หน้าตึงตึงนั่นเองค่ะใช้ทารักษาแผลติดเชื้อแผลเป็นหนองนะคะช่วยแผลแห้งเร็วและหายเร็วค่ะใช้รักษาอาการผดผื่นนะคะผิวผาตามผิวหนังนั่นเองค่ะซึ่งนะคะวิธีขยายพันธุ์นะคะ,จะเจริญพันธุ์ได้ดีในดินทั่วไปนะคะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อหรือปักชำต้นใหม่นั่นเองค่ะ เป็นไงมั่งคะเป็นว่านมงคลที่ควรปลูกเลี้ยงนะคะถ้าเกิดใครขึ้นบ้านใหม่รองจัดว่านหาช้างแคะไปให้เขาดูนะคะรับรองนะคะเป็นการบอกลักและความปรารถนาดีกับเขานั่นเองค่ะซึ่งวิธีเลี้ยงที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆนควรจําเป็นอย่างยิ่งเราได้รับจากใครมาหรือซื้อมานะคะให้เปลี่ยนย้ายกระถางไหนนะคะในวันอังคารเท่านั้นนะคะและนะคะจะต้องมีคา,าถารดน้ํานะคะปลุกเสกว่านงาช้างแคะ แล้วก็คาถานะคะสำหรับนะคะการปลุกเสกนะคะวาดนาช้างนะคะแคละนะคะให้มีคุณกับคนที่เลี้ยงนะคะมีสองคาถาด้วยกันนะคะคาถาแรกนะคะโรโพหตุพระวันตุเมนะคะตรวจถึงสามจบนะคะแล้วจึงรดน้ำค่ะคา,าที่สองนะคะณนะโมพุทธยะนะคะ ซึ่งเราต้องสวดคาถานี้ถึง9จบนะคะและรดน้ําค่ะซึ่งนะคะคาถาหนึ่งคาถาใดก็ได้นะ,ะว่านาช้างนะคะจัดเป็นไม้ฟอกอากาศได้อีกด้วยค่ะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะคะถ้าเกิดออฟฟิศหรือบ้านเรานะคะถ้าต้องการ ให้ตกแต่งนะคะให้เป็นกุลกับเจ้าของนะคะก็ควรที่จะอยู่ในทิศของธาตุไม้ทิศที่เหมาะสมสําหรับธาตุไม้ก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศใต้ค่ะและอีกห้องหนึ่งนะคะที่ควรปลูกว่านหางช้างเป็นอย่างยิ่งก็ต้องนอนนะคะ ห้องนอนควรเป็นหนึ่งในห้องที่คุณใช้พักผ่อนหย่อนใจและใช้เวลานาน,นที่สุดค่ะไม่ควรใช้พืชที่มีสีสันแรงมากเกินไปและมีกลิ่นด้วยนะคะสำหรับพืชที่ช่วยให้เรานอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ ต้นว่านหาช้างนั่นเองค่ะเพราะว่านงาช้างนะคะจะช่วยผลิตออกซิเจนและก็กองอากาศดูดซับสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายให้เราได้อีกด้วยรวมถึงนะคะว่านหาช้างถ้าปลูกในห้องนอนแล้วนะคะจะทําให้คนที่นอนเนี่ยมีความสุขสกายสบายใจนะคะป้องกันพยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามากล้ำกากได้นั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริ่มที่โฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกตอบคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ